สวัสดีพี่น้องครับผมรับชมกันอีกคลิปหนึ่งครับกับช่องดัมซิ่งซุปเปอร์ยาวครับวันนี้พาสารวัตรมาแต่เช้าเลยครับเมื่อวานสารวัตรกลับบ้านนะครับไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับผมวันนี้ก็เลยเดินทางเข้าสู่หน้างานครับนี่ครับสารวัตรงานคืบหน้าไปนะครับผมที่นี่หน้าไปเยอะเลยผมเต็มตะเหิงว่ะนำหมู่บ้านนี่ตีเนี่ยไอ้ใช่นำหมู่บ้านนี่ตีเนี่ยบาดเกือบเบิดเลยเนี่ยฮะเจ้าครับขั้นนั้นเดี๋ยววันครับดีป่ะฮะเดี๋ยวว่ามันจะตัดตอนเวลาสวิงมันจะติดตึกมันเป็นสันล่ะมันไม่เคยตัดบ่หูกันมันน่าสิตักแล้วสิวิ่งไหลมันน่าสิไหลไปเรื่อยเนาะแต่ว่านี่มันมาสู่ห้องยาเลยเพื่อสิวิ่งมันเห็นไหมเพื่อสิวิ่งมันน่ากืดตัดละซ่าเนี่ยแต่ว่าเราพังสิวิ่งเนี่ยเอาเป่าเนี่ยเร็วคล่องตัดแทงคล่องก็ใช้ตอนตักอีกมันงงมากใช่ไหมตื้อมันเป็นสันไหลยังวะรุ่นเนี่ยไข่ครับมันมาต่อเนื่องไหมครับพอต่อเนื่องมันมาเป็นยกขึ้นมาเราสวิงไปพร้อมมาย้วยไปนะปลาดกันไปเราเพียงสนับเพียงเขาพาเราตัวบอลนี่ได้ยกเขาตัวเดินที่สามเนี่ยฮะตัวเดินมันครับตัวเดินมันซาเกินซาเราไว้แล้วมันเขาพิจารณามันจะพี่คนคันนี้เร็วคนแอบยิ้มเพราะว่าเสียตอนสวิงการตรวจเพื่อยิ่งมันไต่ต่อเนี่ยแค่ยิ่งไต่ไรไปได้มันมาเบียดควันยังเขาเดือดไปเราครับเพราะว่าพ่อผมของบ้านบ่อยเพราะว่าของบ้านมันจะตัดตึ๊ดใช่ป่ะเป็นสี่ละรุ่นนี้มาเป็นทุกขั้นเหรอคล้ายๆครับมันปล่อยน่ะมันมากบ่เต็มที่ใช่มั้ยคล้ายครับปล่อยมาอยู่ปล่อยมาหลายมันมันมาแยกตัดครับผมการแยกพวกกันมันสิบ่ประหลาดกันมันพอมันปล่อยมาให้แค่ตัวได้หรือมันสิประหลาดกันมันก็ปล่อยครับอยู่กับคนที่เชื่อยกกับมันคอนโทรลมันล่ะอยู่กับคอนโทรลมันล่ะแล้วก็ไอ้ที่มีกระบอกก็มันทําไปครับฟังแล้วตัดอันนี้เราก็ยิ่งไปพร้อมยกไปพร้อมมันสิคล้ายๆครับสวิงมันสิหยุดมันสิมายกก่อนครับมันสิยกก่อนมันได้เฮ็ดให้พอเป็นที่กันคอยเฮ็ดเอาคอยไปจับดื้อใช่ว่ารถขนาดนี้แต่ว่ารถมันเก่าแล้วนะละลาย4แปรหาดีแล้วแต่ตัวนี้บอกคนอยู่นะคนอยู่ที่เราอันนี้ไม่ย้อนมันมอดามันแหนมดีหรอกจัดเพราะว่ามันมาติดมันควันอยู่ตัดยกเขาว่าตัดไปยกเร็วใครเนี่ยยกกระซ่าแต่ที่กระซ่าเท่านั้นต้องการที่จะรีบที่จะทำยิ่งมากไปหน่อยเฮ็ดไซมือเนี่ยเฮ็ดตรงไหนมือเนี่ยความรู้สึกมันไม่มาเลยโทรหาไปก็โทรหาเราไปนะแล้วพวกนั้นจะตัดกันจะเกิดอยู่ไหมครับมันแย่เลย
มันแล่นได้ป่ะคั่นแล่นได้ท่านเดียวท่านนั่นสายลมท่านเดียวท่านเดียวครับสายลมหัวป่ะมีแล่นท่านเดียวที่ท่านเดียวครับแล้วก็เอาไปดีแล้วขวดจะดีลุ่มรถรถแต่ดับดับมีเชือกเดียวกันก็ได้ขวดมันไม่ดีหลังลองดีเจ้าต้นมะขามไม่ปลูกใช่เนี่ยเมื่อวานนี้ครับลูกพี่ชัยขับผมขับครับคันนี้พอมาขับแล้วก็เป็นเหมือนอย่างผมเป็นครับผมก็คือเราขับรถหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับเราเวลาเราขับเนี่ยเราจะสัมผัสได้นะครับว่ามันเป็นยังไงรถแต่ละคันแต่ละรุ่นเนาะรุ่นนี้นะครับมันจะเป็นคล้ายๆเวลาที่เรายกขึ้นแล้วก็สวิงด้วยนะครับเวลาอุ้มดินเนี่ยมันจะคล้ายๆมันหยุดชะงักไปมันจะยกก่อนนะมันไม่ต่อเนื่องพูดถึงเรื่องความแรงความเร็วมันก็ใช้ได้ครับถมหลุมนี้ก่อนครับนี่งานขุดเมื่อวานนี้ครับดินใส่ดำแม่นอยู่บ่วะใช่ขุดเมื่อวานนี่เหรอเนี่ยโอ้น่าจะตรงนั้นครับขุดเมื่อวานอยู่ที่อัตราโฟครับผมรถจะเร็วหรือช้านี่ครับอยู่ที่อัตราโฟของไฮดรอลิกนะครับรุ่นไหนคันไหนที่ปรับนะครับตั้งอัตราโฟการไหลนะครับได้เยอะนะครับคันนั้นรุ่นนั้นก็จะเร็วครับผมก็จะเร็วนะครับผมลุ้มนี่แหละครับเดี๋ยวเขาให้ยายไปลุ้มเลยมาแล้วรถแรง
แรงประจำทีมถ้าเทียบปั๊มกันนะครับผมตัวนี้ก็จะอัตราโฟเยอะกว่าครับอัตราการไหลเยอะกว่านะครับก็คืออัตราโฟจะอยู่ที่2ปั๊ม2ลูกนะครับรวมกันอยู่ที่คันนี้จะอยู่ประมาณ250ลิตรต่อนาทีครับนั้น224ลิตรต่อนาทีครับผมแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการตั้งของช่างนะครับด้วยนะครับอันนี้นี่คันนี้นะครับผมสามารถถ้าสมมติว่าเราตั้งให้ไหลเร็วกว่านี้นะครับก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเครื่องด้วยนี่ครับจังหวะอย่างนี้ครับผมเข้าไปเลย